าจารย์คนที่ถือหุ้นกู้ EA ควรทำยังไงคะผมว่าทำอะไรไม่ได้นะถ้าถามผมจะไปขายรถบางคนเอาไปยอมไปขายลดราคามีคนซื้อหรือเปล่าผมไม่ทราบค่ะคือผมว่าใจเย็นๆดีกว่านะใจเย็นๆดีกว่าเอาว่าหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี2567เนี่ยมันมี2รุ่นเราก็เทสก่อนคือถ้าเราเดือนสิงหาเนี่ยเขาถ่ายถอนได้ไหมค่ะเดือนกันยาถ่ายถอนได้ไหมอันนี้ยังไม่ควรจะดูตรงนี้สักนิดนึงนะแล้วก็ต้องดูว่าสัดส่วนที่เราลงทุนในหุ้นกู้ตัวนี้เทียบกับเงินทั้งหมดของเราอ่ะมันมากน้อยแค่ไหนค่ะคือถ้าเกิดว่ามันไม่มากมันเกิดความเสียหายมันก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนที่มันติดลบในแง่ของการลงทุนมันก็เหมือนก็ทำมาค้าขายแล้วขาดทุนอ่ะคิดอย่างนั้น